มาดูเรื่องข้าวของในบ้านกันหน่อยไหมคะพวกโต๊ะกินข้าวเตาแก๊สต่างๆบ้านไหนเป็นกระจกบ้างคุณผู้ชมเขาโพสต์เอาไว้ใน TikTok นะคะเตือนภัยกันค่ะว่ามีโต๊ะกระจกแล้วจู่ๆมันแตกแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมมีหรือเปล่าลองไปสำรวจกันดูเพราะจู่ๆมันแตกโดยไม่มีสาเหตุคลิปแรกนี้นะคะโพสต์ไว้ใน TikTok เขาบอกว่าเตือนภัยใครมีโต๊ะแบบนี้นะคะอันตรายมากมันระเบิดแรงมากค่ะและเป็นภาพแบบเศษกระจกกระจัดกระจายเต็มพื้นเลยโหน่ากลัวน่ากลัวมากนะคะน่าจะเดาได้ไม่ยากนะคะว่ามันน่าจะระเบิดรุนแรงขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูสิเนี่ยภาพมันเป็นแบบนี้เจ้าของคลิปบอกว่าด้วยสภาพอากาศบ้านเราหรือปัจจัยอะไรไม่ทราบและร้านที่ขายเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบชีวิตทรัพย์สินเราเตือนภัยคนเห็นคลิปนี้ก็โอ้โหคอมเมนต์กันนะคะว่ากระจกคงเครียดค่ะยิ่งถ้าร้อนมากๆเสี่ยงที่จะระเบิดตัวเองเลยแบบนี้บางคนมาคอมเมนต์ว่ายังไงรู้ไหมคะบอกว่าบ้านผมก็เละแบบนี้เลยท่านเละยังไงไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะได้ยินเสียงใช่ไหมแตกโผล่เลยนี่วงจรปิดภายในบ้านเขาจับภาพเอาไว้ได้นะคะเสียงลั่นบ้านกระจกแตกละเอียดกระจายไปทั่วเลยค่ะเจ้าของบ้านบอกว่านี่เป็นกระจกนิรภัยนะคะไม่ใช่กระจกธรรมดาถ้าระเบิดตอนที่เด็กๆนั่งเล่นอยู่ในบ้านอยู่ที่โต๊ะกินข้าวอยู่อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่อยากจะคิดเลยตอนนี้ทุกคนเริ่มกลัวแล้วแล้วก็ไปสำรวจที่โต๊ะกระจกที่บ้านตัวเองต่อว่าเอ้ยปลอดภัยหรือเปล่านะคะทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมเราต้องหาคำตอบด้วยนะดูคลิปแล้วได้เป็นความรู้ด้วยทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราติดต่อไปหาอาจารย์ออสค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์ท่านวิเคราะห์สาเหตุที่โต๊ะกระจกมันแตกเอาไว้หลายประเด็นเพราะการที่โต๊ะจะแตกได้อาจจะบิดงอหรือถูกเปลี่ยนรูปมาก่อนหรือไม่จนสุดท้ายก็แตกกระจุยลองฟังเสียงอาจารย์ออสดูค่ะอันที่หนึ่งนะครับอาจจะมีของแข็งบางอย่างไปกระทบนะซึ่งเรามองไม่เห็นเนื่องจากว่าภาพมันไกลนะครับซึ่งอาจจะมาจากด้านล่างหรือบางจุดที่เรามองไม่เห็นนะฮะอาจจะเป็นวัตถุขนาดเล็กประเด็นที่สองก็คือกระจกเกิดการบิดงอนะฮะเขาเรียกว่ามีพลังงานสั่งสะสมนะสับทางวิทยาศาสตร์นะสเตรสเตรนเนี่ยมันจะแปลเป็นภาษาอีกอันหนึ่งนะจะรอดใช้คำว่ามีพลังงานสั่งสะสมแล้วกันเกิดการบิดงอนะฮะเมื่อมีพลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ทำให้กระจกเกิดการแตกได้โอ้น่ากลัวแล้วไม่ใช่แค่โต๊ะกระจกคุณผู้ชมเห็นภาพนะอีกอันที่อยู่ในครัวเตาแก๊สใครบ้านใครที่เป็นกระจกลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะผู้ใช้ TikTok บอกว่าเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านไหนที่ใช้เตาแก๊สกระจกค่ะดีนะคนที่บ้านไม่มีใครเป็นอะไรอันตรายถึงชีวิตดีที่แม่ปลอดภัยเพราะมันระเบิดตอนปิดใช้งานหมดแล้วทำเอาคนที่มีเตาแก๊สอยู่ในครัวตอนนี้เริ่มใจคอแบบตุ้มๆต่อมๆแล้วนะคะไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเปิดตุ้มระเบิดตุ้มตามขึ้นมามีวิธีการใช้งานเตาแก๊สกระจกง่ายๆเอาอย่างนี้มาฝากกันหน่อยคุณผู้ชมเผื่อปรับใช้ดูถ้ามีเตาแก๊สกระจกอยู่ค่ะนี่ให้ยึดด้านซ้ายมือเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมควรใช้หัวปรับแรงดันต่ำใช้ภาชนะที่มีขนาดพอดีกับขารองบางคนเยอะๆใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ถูกรับน้ำหนักไม่ได้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ควรสังเกตเปลวไฟนะคะว่าต้องมีสีฟ้าแล้วไฟต้องนิ่งครับนี่แหละค่ะก็เตาแก๊สกระจกไอ้ขวามืออ่ะมันสำหรับไอ้หัวปรับเป็นของเตาฟู้ใช่ที่เขาผัดใหญ่ๆอ่ะใช้ในครัวเรือนไม่ได้ใช่ดังนั้นคุณผู้ชมเอารูปใครดูข่าวใหญ่ตอนนี้อยู่นะคะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปศึกษาเองดูแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูด้วยว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อใกล้ตัวเหมือนกันนะใช่ค่ะ